s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะมีสงครามโรคครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่าเงินมาร์กอยู่ที่4.2มาร์กต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หลังจากที่แพ้สงครามเนี่ย มันก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่8มาร์กต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากนั้นพอมันมีการพิมพ์ธนบัตรออกมาเป็นจำนวนมากในปี1919เนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินยิ่งอ่อนแอเข้าไปอีกชาวเยอรมันเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยต้องใช้เงิน90มาร์กเพื่อแลกกับ1ดอลลาร์สหรัฐซ้ำร้ายในเวลานั้นฝรั่งเศสและก็เบลเยียมเนี่ยพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากเยอรมนีเพิ่มขึ้นฝรั่งเศสก็เลยทาการเข้ายึดทรัพยากรสำคัญค่าเงินมาร์กในเวลานั้นเนี่ยปลายปี1923 นะครับดิ่งเหวลงมาอยู่ที่50,000มาร์กตอน1ดอลลาร์สหรัฐ DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝาก r e s e ซ t s m มันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาทัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการมันนี่อมาเกดอนวันเงินตราวินาท ครับสวัสดีครับเราก็เดินทางมาถึง E ีีที่2ี่ิแล้วครับ Yes พี่ป้านเป็นไงบ้างสำหรับซีซั่นนี้รู้สึก <Season S 1> ว่าซีซั่นนี้สนุกไหมย,ยังอยู่ในจุดที่ยังสนุกอยู่ไหมย,ยังสนุกอยู่ยังสนุกกับการเขียนสคริปต์อยู่ซีซั่นนี้ทุกตอนเลยนะเขียนสคริปต์ยาวกว่าสซีซั่นที่ผ่านมาคือผมผมก็จะดูแบบสคริปต์ไปด้วยด้วยตอนที่พี่ป้านเล่เาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า ให้มันเข้มข้นมากเลยนะเออเพราะว่ามันยาวเนเพราะว่าดีเทลพอช่วงหลังๆมามันพอมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆเพราะว่าเราช่วงซีซั่นแรกๆอ่ะเราปล่อยตัวที่แบบเอ้ยมันเป็นเคสดังๆไปแล้วดังนั้นแล้วอ่ะเวลาที่รีเสิร์ชข้อมูลมาบางทีมันจะไปเจอข้อมูลที่ละเอียดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าเล่าอยู่มาเล่าเออไหนๆก็ไหนๆคือพอเป็นพอดแคสต์คนก็พร้อมที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเออมันก็เหมือนแบบอ่ะพอดแคสต์กับหนังสือนี่มันคล้ายคลึงก เราสามารถเล่าเต็มที่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคนฟังจะเบื่อหรือเปล่าเออก็คือเราเรามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันจุดเนี้ยไม่เล่าไม่ได้ถ้าถ้าหยิบมาเล่าด้วยมันน่าจะสนุกมันน่าจะทําให้เนื้อเรื่องสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมครับผมอ่ะแต่แม้ว่าเลขอีพีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย แต่มันนี่เมริกดอนเนี่ยก็ยังคงอยู่กับผู้สนับสนุนของเราคนเดิมคนดีคนเดิมครับก<ห>็คือ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั่นเองครับครับผมที่เขาเนี่ยพร้อมจะอยู่คุ้มครองเคียงข้างผู้ฝากในทุกช่วงเวลาครับใช่เยด้วยวงเงินคุ้มครองหนึ่งล้านบาทตอนกระทบาการเงินซึ่งก็คุ้มครองทันทีมั่นใจทุกครั้งที่ฝากเงินได้เลยครับใช่เลยนะฮะก็ขอบคุณ DPA มาณที่นี้ด้วยนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะฮะยาวๆกันไปครับใช่เพราะว่า นองยศมากนะฮะโอเคครับ okay, รับกพี่ปั้นด้วยครับครับผมบเขาเ่จรักทุกคนครับโอเคอ่ะวันนี้วิกฤตที่พี่ปั้นหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังคือวิกฤตอะไรพี่ครับวันนี้เนี่ยเราจะขอย้อนประวัติศาสตร์กันหน่อยเพราะว่าวิกฤตเนี้ยมันเป็นวิกฤตที่จริงๆก็มีคนพูดถึงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าหยิบมาเล่าโดยดีเทลแล้วอะ่ะน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จัก กับวิกฤตครั้งนี้มากนะครับต้องเกินก่อนว่าเวลาที่ประเทศหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าไปในหลายๆ ep ของซีซั่นก่อนๆหน้านี้ครับ,รบเวลาที่แต่ละประเทศหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีการดําเนินนโยบายผิดพลาดเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นในระบบเศษรษฐกิจครับมันก็คือไฮเปอร์อินเฟชันนะครับซึ่งไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ระดับราคาสินค้าและก็บริการเนี่ย จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากดดชนีราคาสินค้าแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยในนิยามของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกว่า50%ในระยะเวลา1-2เดือนพูดง่ยายว่าของอ่ะจาก100บาทจะอาจจะกลายเป็น150บาทของในระบบเนี่ยเออภายใน1 2ถึงเดือนซึ่งมันเป็นการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับยกตัว อย่างที่เราเคยเล่าไปนะครับอัตรางเงินเฟ้อ79,600ล้านเปอร์เซ็นต์ในปี2008ที่ประเทศซิมบับเวอันนี้ก็เวอร์เกินเนาะ หรือว่าหนึ่งแปดพันเปอร์เซ็นต์ในเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ที่เคยเล่าไปล่าสุดนะครับ95้า้าเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อเก้าิ้าเปอร์เซ็นต์ที่ประเทศตุรกีนะครับรวมไปถึงในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกที่เรายังไม่ได้หยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังมีเกิดขึ้นอย่างเช่นในประเทศอาร์เจนตินาหรือว่าเยเมนนะครับส่วนในอีพีนี้นะครับเราจะขอหยิบเอาให้เปอร์อินเฟชันของประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะครับอย่างเยอรมน,นีนะครับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคิดว่า คนคงไม่มีใครรู้หรอกว่าในอดีตเนี่ยตัวประเทศมหาอำนาจที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจผู้นําในหลายๆด้านนะครับมีอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าคงทนติดอันดับท็อปทอปเนี่ยมีมาตรฐานการผลิตสินค้าที่แบบโหยิ่งใหญ่มากมายนะครับทั้งเรื่องยานยนต์จักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีพัณฑ์แล้วก็เป็นผู้ส่งออกเบอรตต์ต้นๆของโลกในครั้งหนึ่งที่เคยส่งออกสินค้าแข่งกับ อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นได้อย่างสูสีนะครับเยอรมนีเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ Mercedes b m นะครับ n s w o นะครับ Siemens Bosch แล้วก็ Bayer นะครับก็หลายคนน่าจะรู้จักว่าเฮ้ยมันเป็นของที่มาตรฐานแบบ High Standard เลยนะครับครั้งนึงเนี่ยประเทศเยอรมนีครับเคยต้องประสบพบเจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายมาก่อนนะครับแล้วก็มี h y เปอร์อินฟ i o n เนี่ยที่เราเกินไปเนี่ยเกิดขึ้นกับ สภาวะเศรษฐกิจของเยอรมันในช่วงนั้นซึ่งสภาวะความเป็นอยู่อันเลวร้วายเนี่ยมันทําให้พรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมน,นีหรือว่านาซีของผู้นําปีศาจอ,อดอร์ฟิตเลอร์เนี่ยสามารถช่วงชิงโอกาสเนี่ยในการปลุกปั่นแล้วก็เรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชนในยุคนั้นได้สําเร็จนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เยอรมน,นีตั้งใจจะให้เกิด วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปสำรวจและก็สังเกตการสถานการณ์ไฮเปอร์อินเฟลชันที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เศรฐษฐกิจของประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเก <l oss> ือบจะล่มสลายแล้วก็ประเทศเยอรมน,นีเนี่ย เกือบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะครับความรุนแรงของมันเนี่ยจะทําให้ประชาชนชาวเยอรมันจะต้องอดอยากแล้นแค้นแค่ไหนนะครับความยากลําบากในการใช้ชีวิตในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย,ยมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรอแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนท้ายว่าอะไรที่ทําให้เขาก้าวจากจุดที่ติดลบเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจของโลกได้ครับนะฮะก็คล้ายๆบทเรียนประวัติศาสตร์ อันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเกินไปถึงนู่นแหละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจริงๆผมว่าส่วนตัวผมก็เกิดมาแบบนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงแบบสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะในฐานะยูซีแล้วกันผมก็จะพูดแต่ว่าแบบความโหดดายการทดลองในสงครามนาซีที่แบบโหดมากๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ อืซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่เออก็ร,รู้สึกว่าน่าสนใจมากเราจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเหตุการณ์เศรษฐกิจมันมีนกลไกยังไงที่ทําให้อห้ที่ทําให้อดอลพิทเลอร์เนี่ยสามารถปลุกกระแสะประชาชนขึ้นมาแล้วก็ได้กลายมาเป็นผู้นําที่ทําสิ่งเลวรล้ายที่ยดเคยเล่าไปใน UC, ยูซอะไรก็ตามนะครับ ต้องเท้าความไปถึงภูมิหลังความย่าแย่ของเศรษฐกิจเยอรมัน,นี้ก่อนว่ามันมีจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกอะที่มาของเขาอะครับมาจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆที่แบบจริงๆก็ใหญ่นะแต่ว่าเป็นประเทศที่กําลังเติบโตขึ้นมา นะครับแล้วเขามีสิ่งที่เขามีเนี่ยคือคุณภาพของประชากรในประเทศนะครับมีคุณภาพของนวัตกรรมต่างๆวิทยาศาสตร์อาวุธยุทโธป,ปกรณ์แล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจริงจังนะครับมันก็เลยทําให้ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาสามารถต่อกรกับชาติยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้อย่างสูสีนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยจบด้วยความพ่ายแพ้ของ,องฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับแบบที่ประชาชนเยอรมันะ ยังแทบไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยเขาจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีรัฐบาลฝ่ายประชาชนของเยอรมัน,นออกมาประกาศยอมแพ้สงครามซะก่อนทาง,งทั้งที่จริงๆอ่ะทหารของเยอรมันนะครับยังลบอยู่ในสนามรบได้ได้วยซ้ำนะครับความพ่ายแพ้ของเยอรมันนี้ในสงครามโลกค,ครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นในปี1918นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่น1การปกครองนะครับเรื่องของการปกครองเนี่ยมันมีการปฏิวัติ เกิดขึ uhm ้นในเหตุการณ์โนเวมเบอร์เรว u ลูชันนะครับก็เป็นกษัตริย์จักรพรรดิวิลเฮมที่2นะครับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมาเป็นระบอบสาธารณรัฐนะครับซึ่งเวลาต่อมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เยอรมันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐไวมาไวมาใช่ นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนสูงมากเพราะ1นพึ่งแพ้สงคราม2ก็คือระบบการปกครองก็เปลี่ยนประชาชนยังมึนๆงงๆงกงกงกับทิศทางเศรษฐกิจนะฮะภายในประเทศอยู่หลังจากมีการปฏิวัติตรงนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนี่ยคือการที่เยอรมันอ่ะจะต้องเสียค่า ปฏิกรรมสงครามจํานวนมหาศาลนะครับรวมไปถึงสูญเสียดินแดนบางส่วนให้กับผู้ชนะสงครามนะครับซึ่งผู้ชนะสงครามในเวลานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาแวร์ไซด์<ห>ที่เป็นสนธิสัญญาที่ประเทศผู้ชนะสงครามประกาศว่าเออเขาจะมีการกระทําอะไรบ้างกับผู้แพ้สงครามนะครับก็สันติสัญญ,ญานี้เซ็นวันที่28่สิบแปดมิถุนายนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือใครเรียนประศาสตร์มาต้องเคยได้ยินชื่อนี้แต่อาจจะลืมๆกันไปหมดแล้วนะ ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากสงครคามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ <พร S 2> นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยในตัวสนธิสัญญาเนี่ยครับมันมีการตัดสินให้เยอรมันอ่ะเป็นผู้กระทําความผิดในฐานะเป็นผู้ก่อสงครามนะครับเยอรมนีเนี่ยต้องเสียดินแดน13%นะครับแล้วก็ประชากร1นึในสิของดินแดนทั้งหมด นะครับของ2ฝั่งแม่น้ำไรนะครับในภูมิภาคเยอรมันตะวันตกนะครับผมดินแดนอนานิคมของจกักรวรรดิเยอรมันเนี่ยจะต้องตกไปอยู่ภายใต้ใตการดูแลขององค์กรสันนิบาตช,ชาตินะครับกองทหารประจำการของเยอรมน,นีเนี่ยจะต้องลดลงจาก1 0 0 0 0แสนลายนะครับให้เหลือหลักหมืน่น นะครับเพานั้นทำให้ตรงนี้ทหารเก่าตกงานแล้วก็ไม่มีการรับทหารมาเพิ่มนะครับอาวุธยุทธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยถูกยึดไปหมดมันเหมือนเป็นการตัดแขนตัดขาเพื่อไม่ให้เยอรมนีเนี่ยกลับมาสยายปีกยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิม嗯嗯เพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยวัยมาเนี่ยจะจะเหมือนกับว่ามีธงเป็นนกอินทรีคเออเขาก็จะเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เลยตัดแขนตัดขาไม่ให้เยอรมนีเนี่ยกลับมาสยายปีกได้อีก นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยคือในส่วนธิสัญญานะครับมีการสั่งให้เยอรมนีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจํานวน26,900ล้านมาร์กเยอรมันนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินราวๆสาม0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐโโนะครับตีเป็นเงินไทยก็1.4ล้านล้านบาท <c oughs> มันเยอะมากเลยนะใช่ใช่คือในยุคนั้นนะต้องบอกว่าอันนี้คือจํานวนเงินในยุคนั้นถ้าเราเทียบเท่าแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับทองคําประมาณ1น0 0 0แตัน หนึ่งแสนตันหนึ่งตันก็หนึ่งพันกิโลก็เทียบแล้วเป็นหนึ่งร้อยล้านกิโลกรัมซึ่งถ้าเอาไอทองหนึ่งร้อยล้านกิโลกรัมอ่ะคิดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับคิดเป็นสองล้านบาทต่อกิโลกรัมละกันนะครับเท่ากับว่าเงินก้อนนั้นในยุคนั้นน่ะที่ทางเยอรมน,เรมน,นีเนี่ยจะต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยมันจะอยู่ที่สองร้อยล้านล้านบาทโคตรมหาศาลนะคือมันเป็นจํานวนเงินที่แบบ เอ้ยมันคิดไม่ออกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งโดนอ่ะเขาจะกลับมาเกิดได้ยังไง,งที่บอกว่าเขาต้องการตัดแขนตัดขาเลยจริงแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ผดได้เกิดแน่นอนอ่ะเออแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถผ่อนเป็นงวดได้นะแต่งวดเนี่ยปีละประมาณ5,000ล้านเหรียญสหรัฐก็ยังเยอะอยู่ยะนะในยุคนั้นนะครับผมด้วยจํานวนเงินมหาศาลขนาดเนี้ยมันสามารถทําให้เยอรมน,นีเนี่ยล้มละลายได้เลยนะครับ ต้องไม่ลืมว่าที่บอกไปตอนแรกว่านอกเหนือจากที่เขาจะต้องจ่ายเงนินตรงเนี้เขาสูญเสียทั้งทรัพยากรคนสูญเสียทั้งดินแดนแล้วก็สูญเสียทรัพยากรสําคัญหลายๆอย่างไปนะครับรวมถึงทองคําในคลังสํารองของประเทศด้วยนะครับประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ถูกเอาเปรียบมากจนเกินไปจากสนธิสัญญานี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอีกมุมหนึ่งของผู้ร่วมทําสัญญาเนี่ยมันก็คือทําเหมือนอยากจะให้เกิดสันติภาพบนโลกเพราะว่าเขารู้สึกมองในในยุคนั้นเนี่ยมองเ,นเนยอรมนีเป็นตัวร้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ทำอะไรกับเยอรมนีเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเ,เขาจะกลับมาทำสงครามได้อีกแต่หารู้ไหมว่าการทำแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการกดหัวแล้วก็บีบบังคับให้เยอรมนีเนี่ยจนมุม แล้วสุดท้ายเขาก็จะก้าวสู่ด้านมืดในเวลาต่อมานะครับแน่นอนครับว่าเงินคลังสำรองนะครับมันไม่เพียงพอกับการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามในเวลานั้นเพราะว่าเอยอรมน,นีตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่มหาอำนาจนะครับเป็นเพียงประเทศที่กําลังเติบโตแล้วก็มีความสามารถอยู่นะครับจะหาเงินมาใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ อาจจะทําได้ถ้าเขายังมีทรัพยากรเดิมๆอยู่เช่นว่าถ้าเขายังมีโรงงานยังมีเหมืองยังมีนู่นนี่นั่นอยู่นะครับแต่ว่าการสูญเสียทรัพยากรเนี่ยมันทําให้เขาต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามแล้วก็ไม่สามารถผลิต อะไรมาชดเชยตรงนี้ได้นะครับเหมือนกับว่าเงินออกแต่ไม่มีเงินเข้ามานะครับมันทําให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยฟื้นตัวได้ยากแล้วก็ถูกกดดันไม่ให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เลยนะครับแล้วก็ประชาชนปากท้องประชาชนเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลเยอรมน,นีทําในเบื้องต้นนะครับก็คือการพิมพ์เงินออกมา <ๆ S 2> เพื่อจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม จ่ายเพื่อให้ประชาชนนู่นนี่นะครับแต่ว่าการพิมพ์เงินครั้งนี้มันไม่มีทองคําในครังแบ็กอัพไว้เพราะว่าทองคําหายไปหมดแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการพิมพ์เงินออกมาเพื่อหวังจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้ได้ก่อนนะครับสกุลเงินในเยอรมน,นีตอนนั้นเนี่ยที่เป็นสาธารณรัฐไวยมาครับตอนนั้นใช้สกุลเงินมาร์กอยู่นะครับเงินมาร์กเนี่ยใช้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นจกักรวรรดิเยอรมันเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่า ครั้งนี้มันมีการพิมพ์ธนบัตรออกมาแต่ก่อนหน้านี้ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเยอรมน,นีก็เคยพิมพ์ธนบัตรออกมาด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาทําโดยเชื่อว่าหลังจากที่ก่อสงครามอ่ะเขาจะชนะสงครามและเขาจะสามารถหาเงินหาทองอ่ะมาเชยตรงนี้ได้นะครับเพราะตอนนั้นเยอรมน,นีเนี่ยมีความมั่นใจในเทคโนโลยีแล้วก็ยุทธวิธีในการทําสงครามของพวกเขามากนะครับ <S <S แล้วก็เชื่อว่าสงครามเนี่ยที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยชนะในระยะสั้นได้นะครับแล้วก็ ทำให้เหมือนกับไม่ได้มีแผนสำรองเลยว่าถ้าตัวเองเป็นผู้แพ้สงครามจะทำงางไงเอออันนี้คือแนวหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นเลยนะคือแนวคิดเขาอะมุ่งมันมากๆว่าเอ้ยอยังไงก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นมัน,เป,นเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็มันเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างหนักหนาเพราะว่า เรื่องสนธิสัญญาแวร์ซายอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอไงเออ,เอ,อ,เอ,อคือไอทางของการเป็นผู้แพ้เขาก็ไม่คิดแล้วแล้วการที่แบบเป็นสถานการณ์ที่ว่าเป็นผู้แพ้ด้วยแล้วโดนสนธิสัญญากดหัวด้วยอย่างเงี้ยมันหนักเกินกว่าที่รัฐบาลเยอรมนีเนี่ยจะรับไหวนะครับในช่วงปี1919ถึงปี19 2 0เนเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้วิธีพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมากมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเศรษฐก,กิจเขาอะ มันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยให้เป็นเงินเข้าดังนั้นแล้วอะ่ะมีแต่เงินออกเงินออกเงินออกหรือว่าเงินที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยเขาก็เลยต้องพิมพ์เงินออกมาเดิมทีตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะแพ้สงครามอะ่ะเงินเฟอ้อของเยอรมน,นีอะ่ะก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาในระลอกแรกแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ไซด์แล้วก็มีการปฏิวัติการปกครองรวมถึงมีการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยก็ยิ่งทําให้สกุลเงินมาร์กเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของคนที่ครอบครองอยู่อย่างเช่นนักธุรกิจหรือว่านักลงทุน ที่เขาเข้ามาทําธุรกิจในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยเงินมาร์กเนี่ยดูท่าทางจะอ่อนไปอีกนาน้วก็ไม่น่าจะไม่มีค่าในอนาคต<ๆ>ก็เลยพากันเทขายสกุลเงินมาร์กมันก็ยิ่งทําให้สกุลเงินมาร์กอ่อนเข้าไปอีกนะครับอ่อนแค่ไหนนะครับในช่วงแรกเนี่ยก่อนจะมีสงครามโลกค,ครั้งที่1เนี่ยค่าเงินมาร์กอยู่ที่4.2มาร์กต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หลังจากที่แพ้สงครามเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่8มาร์กต่อดอลลาร์สหรัฐ นะครับหลังจากนั้นพอมันมีการพิมพ์ธนบัตรออกมาเป็นจำนวนมากในปี1 9 1 9เนี่ยมันก็ทําให้ค่าเงินยิ่งอ่อนแอเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าชาวเยอรมันเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยต้องใช้เงิน90มาร์คเพื่อแลกกับ1ดอลลาร์สหรัฐ oh. เพิ่มจาก4ก่อนสองครามโลกกลายเป็น8หลังแพ้สงครามโลกแล้วก็พุ่งขึ้นเป็น90มาร์ค9กระโดดสุดๆใช่ทีนี้เนี่ยมันพอเงินมาร์คอ่อนค่าลงอะครับมันแปลว่าการนําเข้าสินค้า ข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงขึ้นกระตุ้นให้เกิดเงินเฟอ้อแล้วก็กลไกลความย่าแย่ทางเศรษฐกิจดังนั้นแล้วเวลาการที่เขายิ่งพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการซ้ําเติมปัญหาเงินเฟ้อในเวลาต่อมานะครับประกอบกับ ซ้ำร้ายในเวลานั้นนะฮะฝรั่งเศสและก็เบลเยียมเนี่ยที่เป็นผู้ชนะสงครามเนี่ยพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากเยอรมนีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการกดดันให้เยอรมนีเนี่ยเร่งจ่ายค่าเสียหายเพราะเขาเชื่อว่าในเวลานั้นอ่ะเยอรมนีไม่น่าจะสามารถจ่ายค่าเสียหายให้กับพวกเขาได้ก็คือเอาให้ตายไปเลยอ่ะใช่ดังนั้นแล้วยิ่งเร่งเยอรมนีก็บอกให้เขาไม่สามารถจ่ายได้จริงๆฝรั่งเศสก็เลยทําการเข้ายึด ทรัพยากรสําคัญอย่างเช่นเข้ายึดท่าเรือที่เป็น,นกลไกสําคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกในปี1921นะครับซึ่ง พอโดนยึดไปเนี่ยมันยิ่งทําให้คนเชื่อว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยมันน่าจะอ่อนแอแล้วเงินมาร์กในเวลานั้นก็เลยยิ่งโดนเทขายครับจาก90ม,มาร์กต่อดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นมาเป็น330มาร์กต่อดอลลาร์สหรัฐอเ,เออรวมถึงมีการเข้ายึดเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ของเยอรมนีต่อมาในปี1923ครับซึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในสมัยนั้นนะ่ะการใช้ถ่านหินน่ะมันเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญเลยเพราะว่าเรายังไม่มีทรัพยากรอ่าเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน ยังไม่มีพลังงานทดแทนย,ยังไม่มีพลังงานสะอาดไม่มีพลังงานหมุนเวียนนะครับ <im ka> ดังนั้นพลังงานยุคเก่าอย่างเช่นถ่านหินเนี่ยมันก็เลยเป็นทรัพยากรหลักทางเศรษฐกิจอกกของเยอรมันในยุคนั้นนะครับ <im S 2> ดังนั้นการที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองถ่านหินรัวมันชื่อ,ม,อมันชื่อเหมืองรัว <im S 2> <ๆ S 2> นะครับที่เป็นเหมืองที่ผลิตถ่านหินเกือบทั้งหมดให้กับเยอรมันเนี่ยมันยิ่งทําให้เศรษฐกิจเขาสุดลงนะครับรวมถึงมีการยึดทางรถไฟบางส่วน โรงถลุงเหล็กแล้วก็โรงงานต่างๆมันยิ่งกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเยอรมนีเนี่ยพังพินาศไปใหญ่นะครับค่าเงินมาร์กในเวลานั้นเนี่ยปลายปีหนึ่งสองสามนะครับดิ่งเหวลงมาอยู่ที่ห้าห0,000ื่นมาร์กต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐจากเท่าไหร่นะสี่ป่ะสี่แปดเก้าสิบสามร้อยสาสิแล้วก็ห้าหมื่นโอ้โหเียคือเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าอันนี้เราพูดในมุมแบบมหาภาคถูกป่ะกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศเยอรมนีอเราต้อง เครียดแค่ไหนวะพี่มันแบบมันดูร้ายแรงกว่าวิกฤตในใดที่พี่ปั้นเคยเล่ามาอีกนั่นเนี่ยแล้วมันให้เห็นถึงภาพ Hyper ร์อินเฟ o ชที่ชัดเจนมากสุดๆอะเออเพราะว่าค่าเงินก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็ข้าวของเนี่ยมันก็ยิ่งแพงขึ้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อนะว่าไอค่าเงินที่เป็นเงินเฟ้อเนี่ยเออมันรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องประชาชนแค่ไหนนะครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้ความยแย่เศรษฐกิจแบบนี้มันส่งผลกระทบไปที่ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่แล้วนะครับรัฐบาลเยอรมน,นีหรือว่าสาธารณรัฐไวยมาตอนนั้นเนี่ยพยายามรักษาสภาพสังคมไม่ให้เกิดการบรดทวงจากแรงงานแล้วก็ประชาชนนะครับด้วยการพยายามทําให้แรงงานเนี่ย ต่อต้านกลุ่มทหารต่างชาติที่เข้ามายึดทรัพยากรสําคัญเนี่ยแล้วก็พยายามพิมพ์เงินแจกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสงบเอาไว้ได้คือเขาก็เชื่อนะว่าการที่ประชาชนออกมาประท้วงเพราะประชาชนไม่มีกินดังนั้นแจกเงินให้ประชาชนพิมพ์ไหนๆก็พิมพ์เงินแจกแหละก็พิมพ์แจกให้ประชาชนเอาไปใช้ในระยะสั้นเพื่อให้เขาสามารถรักษาความเป็นอยู่ไว้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ผลครับโอเคประชาชนมีเงินแต่ว่าเงินที่ประชาชนมีอ่ะมันเหมือนการที่คุณพิมพ์กระดาษออกมา เพื่อให้ประชาชนถือไว้อย่างนั้นโดยที่มันไม่มีค่าอะไรนะครับถ้าให้สังเกตธนบัตรมาร์ครุ่นปี1 9 2 3เป็นต้นไปเนี่ยตอนนั้นจะมีลักษณะพิเศษอยู่2แบบครับ1เลยคือมันจะพิมพ์หน้าเดียวเพราะว่ามันรีพิมพ์มากพิมสองหน้าพิมพ์ไม่ทันนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาหน้าเดียวแล้วก็ไปแจกประชาชนเลยหรือไม่ก็แบบที่2นะครับเป็นธนบัตรมาร์คแบบเดิมนะครับแต่ว่ามารีไซเคิลนั่นนะคือ ประทับตาแล้วเปลี่ยนมูลค่าใหม่ให้รู้ว่าโอเคธนาบัตรเนี้ยประทับตาทางการนะบอกว่าเฮ้ยมันมีมูลค่าใหม่นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาเซ็นว่าให้เห็นว่าแบบเอ้ย e ไอธนาบัตรใบเดิมอ่ะมันถูกเปลี่ยนมูลค่านะลองคิดดูว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าการจะผลิตใบใหม่ออกมามันต้องมีต้นทุนสูงดังนั้นแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีอะไรคือเอาใบเก่ามา ปทับตาเซ็นแล้วก็เปลี่ยนมูลค่าเลยนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าธนาบัตรในยุคปี1923ในเวลานั้นเนี่ยมันถูกผลิตออกมาแบบลวกๆเพราะว่าต้นทุนการผลิตแบงก์ใหม่เนี่ยยังมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าธนาบัตรที่กําลังจะพิมพ์ออกมาโดยด้วยซ้ํานะครับเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันไล้ราคาจนสุดท้ายเนี่ยธนบัตรเป็นสิ่งที่ควรจะมีค่า แต่ว่ามันไม่มีค่าครับมันกลายเป็นของเล่นของเด็กๆชาวเยอรมัน oh. นะครับบางคนเอาไปพับจรวลดเอามาต่อกันเป็นว่าวหมายถึงว่าเอากระดาษเนี่ย mm. มาทําเป็นว่าวนะครับบางคนเอามาแปะฝาผนังเป็นวอลเปเปอร์เลยอันนี้มาสะท้อนให้เห็นว่าเงินน่ะมันลายค่าจริงๆลายค่าแค่ไหนแม่บ้านชาวเยอรมันบางคนเนี่ยเอาธนบัตรอะมาเผา mm. เพื่อเป็นแหล่งความร้อน oh. ให้ใช้ในบ้าน oh. คือธนบัตรมันยังราคาถูกกว่าทาเลยอะ โอ้โหเออคือเขาไม่มีฐานใช้กันอ่ะตอนเวลานั้นนะครับก็เลยต้องเอาแบงค์มาใช้อิมเพกมากเลยหมายถึงว่าเราเรารู้ถึงความพังทลายของเศรษฐกิจจากภาพที่มันเกิดขึ้นภายในโคเรือนใช่การกลายเป็นของเล่นเด็กการกลายเป็นแบบของที่เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอืมอืมอืมโอ้โหมันแบบเห็นภาพมากสถานการณ์มันเลวร้ายมากๆนะครับ แล้วในที่สุดครับมูลค่าของสกุลเงินมาร์กนะครับมจมลงสู่ความหายนะนะครับด้วยความไร้มูลค่าของมันเนี่ยประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยต้องใช้เงิน4ี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นล้านมาร์กนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า4ีลา่ล้านล้านสี่ล้านล้านมาร์กเออเพื่อแลกเงิน1นึ่งดอลลาร์สหรัฐเฮียไม่ไหววะจากสี่อ่ะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหนักมากอะ่ะอ,อันนี้คือ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าในปี1923เนี่ยเยอรมนี er เนี่ยายค่าเลยนะครับค่าเงินของเขาเนี่ยเงินมาร์กเนี่ยายค่าไปเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าวิกฤตจะจมแล้วก็ทําให้ประชาชนสิ้นหวังเสมอไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนเยอรมนีอ่ะเขามีความเหมือนกับว่ายัางเป็นคนเก่งอยู่อ่ะออประชากรยังมีคุณภาพอยู่นะครับ <c oughs> ในปี1919 19ถึงปี1923เนี่ยรัฐบาลเยอรมัน er หรือว่าสาธารณรัฐ ไวมาเนี่ยพยายามพิมพ์เงินออกมาไม่หยุดก็จริงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเงินเฟอ้อจริงๆเราเคยเล่าถึงการด้อยค่าในประเทศตุรกีการลอนท่ายของค่าเงินในประเทศตุรกีตอนนั้นเนี่ย มันเกิดจากการดําเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของผู้นำเนาะแล้วก็เลยทําให้สกุลเงินเนี่ยก้าวเข้าสู่วิกฤตแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเคสนี้เพราะว่าการด้อยค่าของเงินในในประเทศตุรกีเนี่ยมันคือการด้อยค่าฝั่งการเงินแต่ว่าฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังเดินหน้าได้อยู่เครื่องยนต์ยังไม่ติดขัดใช่ใช่มันยังมีมันยังมีเศรษฐกิจที่เขาสามารถหารายรับเข้ามาให้ได้อยู่แต่ว่าเคสพิมพ์เงินของเยอรมนีเนี่ยมันต่างออกไปเลยครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาโดนตัดแขนตัดขาก่อนโดนสูญเสียทรัพยากร<ม>ไปโดนให้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอะไรต่างๆนะครับมันเลยทําให้เขาไม่มีอะไรที่จะกลายมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเขาได้เลย<ม>นะครับราคาสินค้าในเวลานั้นเนี่ยอ่ามันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว,วนะครับราคาสินค้าที่ขายกันเนี่ยในร้านค้าปีกอะครับถูก ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารเนี่ยในร้านอาหารจะไม่มีเมนูไม่มีราคาบอกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าราคาของอ่ะมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้อ่ะร้านมันซื้อมาเท่าไหร่ณตอนนั้นด้วยอดังนั้นแล้วถ้าสมมติเราไปฟิกว่าอ่ะข้าวอะไรเดียวข้าวขาหมูเยอรมันมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยมาร์กแต่ว่าของอ่ะมันเข้ามาแพงกว่าน,นั้นดังนั้นเลยเขาก็เลยไม่สามารถจะกําหนดราคาได้ครับนะครับ ก็มันทําให้ตรงเนี้เหมือนกับร้านอาหารบางร้านอ่ะใช้วิธีประกาศราคาเลยว่าเอ้ยตอนนี้อาหารราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็ของราคาอาหารของร้านเขาว่าก็จะแพงขึ้นในทุกวันทุกวันทุกวันในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยคนส่วนใหญ่ครับมักจะได้ค่าจ้างวันละสองครั้งเพราะว่าพอค่าจ้างออกมานะครับจู่ๆของราคาสูงไอ้ค่าจ้างที่ออกมาครั้งแรกไม่พอแล้วนะ เออต้องใช้ค่าจ้างครั้งที่สอง oh. เพิ่มที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยในการเอาไปจ่ายค่ากินอยู่ <Okay. S 2> นะครับข้าวยากหมากแพงเนี่ยมันก่อให้เกิดการประท้วงนะครับแล้วก็มีการอดอยากเกิดขึ้นในประเทศเป็นจํานวนมากนะครับ mm. เวลาจะซื้อของเนี่ยจากเดิมที่เคยพกถุงเงินหรือว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยช่วงหลังๆมาเขาต้องแบกเป้หรือว่ากระเป๋าเพื่อเอาธนาบัตรบรรจุลงไปในนั้นแล้วก็เอาไปซื้อของหรือว่าซื้อขนมปังเพียงไม่กี่ก้อนความเวลวร้ายตอนปี1923เนี่ยราคาของขนมปังแถว 1โลฟเนี่ยอยู่ที่250มาร์กนะครับก็จริงๆราคาเนี้ยมันถือเป็นราคาที่แพงมากแล้วจากปลายปี1922ซึ่งอยู่ที่160มาร์กนะครับแพงขึ้นมา56%และในเวลาไม่กี่เดือนนะครับแบบนี้จริงๆอะ่ะ56%อ่ะมันถือว่าเรียกว่าไฮเปอร์อินเฟชันได้ละแล้วเออใช่ใ,ชให้ยดอ่ทายว่าในปลายปี1923ที่เกิดอภิมหาวิกฤตเงินเฟ้อไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยราคาขนมปังแถวน่าจะอยู่ที่เท่าไหร ถ้าสมมติว่าตอนแรกอยู่250 250ใช่ไหมอ่าแบบเวอร์เวอร์สุดๆเลยนะส0 0 0 0 20,000ตัวเลขแรกถูกนะครับราคาขนมปังแถวของสาธารณรัฐไวมาในเวลานั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ส0 0แสน200,000ยังยังพูดไม่จบ200,000ล้านมาร์ก200,000ล้านเลยเหรอ200,000ล้านจาก250มาร์กกลายเป็น200,000ล้านมาร์กนะครับแค่ขนมปังก้อนนึงอ่ะยังตัวเลขมหาศาลขนาดเนี้ย S <S ไม่มีใครอยากอยู่เฉยแน่แน่เออรู้แล้วแหละว่าประชาชนอดนอยากยแร<น>งแค่ไหนเออปี1920งเถึงปีหนึ่เมนี่ยมันมีความพยายามประท้วงจากประชาชนหลายครั้งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไวัยมาหรือว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยเข้ามาดูแลปากท้องมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายรัฐบาลเยอรมันก็ยังพิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์มเ,งพมเงินแจกอยู่เรื่อยๆมันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่า ระบบเศรษฐกิจเขาพังไม่เป็นท่าเขาไม่มีทรัพยากรอะไรแล้วก็ประชาชนยิ่งพากันหยุดงานมาประท้วงเนี่ยม,มันก็ยิ่งส่งผลเสียต่อเศรษ,ศรษฐกิจเข้าไปใหญ่ใช่ดังนั้นแล้วรัฐบาลใบมาจะต้องพึ่งพาความหวังใหม่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องมีคนเนี่ยเข้ามาดึงให้รัฐบาลเนี่ยหรือว่าประเทศเนี่ยก้าวหน้าต่อได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยของ ัยมาเนี่ยมันเริ่มเป็นที่ไม่น่าศรัทธ,ธาแล้วเริ่มไม่น่าเชื่อถือแล้วเพราะว่าต่อให้เปลี่ยนการปกครองกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ชุดกี่ชุดก็ยังเป็นรัฐบาลผสมมา,มาจากหลายๆพักไม่มีเสถียรภาพสักเท่าไหร่นโยบายเศรษฐกิจก็เลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับจนกระทั่งนะครับในช่วงที่ประชาชนกําลังสิ้นหวังเนี่ยเดือนสิงหาคมปี1923ครับประชาชนเยอรมันครับได้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาชื่อว่ากุสตาฟสเตชเชอร์แมนนะครับซึ่งเขาไม่ได้ดารงตําแหน่งนี้นาน นะครับเขาดำลงตังแหนน,นีเพียง109วันแต่ว่าบทบาทของสเตชแมนเนี่ยกับมีผลสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสาธรารณรัฐไวมาหรือว่าเยอรมน,นีในยุคนั้นเนี่ยสเตชแมนเนี่ยมองว่าค่าปฏิกรรมสงครามที่เยอรมน,นีเนี่ยต้องจ่ายให้กับผู้ชนะสงครามในเวลานั้นเนี่ยมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่เยอรมน,นีจะรับได้สเตชแมนเดิมทีมีความสามารถเรื่องการทูต เขาเรียกว่ามีความสามารถในการออกไปพูดคุยเจรจากับชาติต่างๆต่างประเทศอะไรอย่างนี้หลังจากที่ได้ก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เลยออกไปเดินหน้าเจรจากับผู้ชนะสงครามเพื่อขอลดค่าปฏิกรรมสงครามที่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ประเทศผู้ชนะสงครามที่เขาเดินหน้าเข้าหาเป็นหลักเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาครับนะครับ ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มองว่าสนที่สัญญาแวร์ไซเนี่ยมันกดขี่และมันหนีมากจนเกินไปนะครับสเตชแมนเนี่ยขอให้ทางสหรัฐเนี่ยช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมด้วย ด้วยการขอกู้เงินจากสหรัฐมาจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะครับแล้วก็ขอให้สหรัฐช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับทางฝรั่งเศสและก็อังกฤษเนี่ยยอมลดค่าง,งวดเงินที่แบบจะต้องผ่อนใจ่ายในแต่ละปีให้น้อยลงนะครับคือตอนปีแรกๆเนี่ยขอลดลงแล้วเขาแบบบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเยอรมันเนี่ยสามารถ กลับัวแ <มา S 1> ล้ฟื้นตัวได้เนี่ยในช่วงหลังเราขอจ่ายเพิ่มขึ้นละกันก็คือในช่วงแรกจ่ายน้อยแต่ช่วงหลังจ่ายเยอะแต่ว่าจ่ายจานวนเท่าเดิมนะเออประมาณนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยต้องการฟื้นฟูก่อนที่จะพร้อมจ่ายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสหรัฐยังช่วยเหลือเยอรมน,นีอีกด้วยการเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการซื้อสินค้าต่างๆจากเยอรมน,นีเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของเยอรมน,นีเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับซึ่ง ดูแล,แล้วเนี่ยมันเป็นหนทางที่วินวิน mm hmm. เพราะว่าสหรัฐเนี่ยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพจากเยอรมัน mm hmm. นะครับแล้วก็ในราคาที่ถูกมากๆด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าค่างเงินในเวลานั้นอะ่ะ mm hmm. โอโ้โหถูกแบบเเถูกแบบเออถูกมากๆดังนั้นโอโ้คิดดูดิสมมติว่าได้ของได้มีดออแค่ได้มีดแบบเกรดเยอรมันเออเกรดเยอรมันนี่โลหะเกรดเยอรมันเนี่ยแต่คุณเอามาใช้ในราคาที่แบบไม่แพงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ นอกเหนือจากการเจราจากับสหรัฐแล้วเนี่ยยังมีการเจราจากับกลุ่มแรงงานด้วยคือสไตรช์แมนที่เป็นนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นเนี่ยก็เข้าไปคุยกับแรงงานในเขตอุตสาหกรรมร,รัวเพื่อให้เขาทําความเข้าใจว่า <S <S เฮ้ยหลังจากนี้เราไม่จําเป็นจะต้องต่อต้านทหารต่างชาติหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องหยุดงานด้วยนะเพราะว่าแรงงานเนี่ยถือเป็นกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดว่าคุณหยุดเนี่ยมันจะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายนะครับ ผู้คนเนี่ยจะไปจะต้องกลับมาทํางานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะครับต่อให้โดนเอาเปรียบจากต่างชาติแต่ว่าการหยุดงานพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ชาติก้าวหน้าได้เลยก็คือแบบมีเดคชันที่ชัดเจนนะเหมือนรู้ว่าแบบเออคือมันมันหนักหนาเว้ยมันลําบากเว้ยแต่การหยุดอยู่กับที่อ่ะ มันไม่ช่วยให้คุณแบบหลุดออกจากตมนี้ได้ใช่ต่อให้คุณมาประท้วงอะ่ะมันเมันก็ไม่ไช่วยทําให้เราได้ทํางานได้ดีขึ้นรัฐบาลไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นจากการที่คุณหยุดทํางานเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสเตรชมันเนี่ยยังยกเลิกเงินสกุลเดิมก็คือสกุลเงินมาร์กเนี่ยที่มันเป็นปัญหา ที่เป็นธนบัตรที่พิมพ์ออกมาแล้วก็ไรค่าเนี่ย<ม>เขายกเลิกแล้วก็เซตระบบสกุลเงินใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเรนเทนมาร์ครวมถึงมีการก่อตั้งธนาคารกลางขึ้นมาเพื่อดูแลเสถียรภาพทางการเงินด้วยชื่อว่าไรส์แบงก์หรือว่าบุนเดสแบงก์ในปัจจุบันบนะครับซึ่งธนาคารกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจที่ทางสเตชเชอร์แมนเนี่ยสร้างเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจของเยอรมันเนี่ย มาขับเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ทำให้โรงงานต่างๆมีการรันระบบคนงานมีงานทําร้านค้ากลับมาเปิดขายของได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันค่อยๆช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ําลงนะครับลงถึงทําให้เศรษฐกิจของเยอรมันเนี่ยกลับมามีแสงสว่างได้อีกครั้งนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยสเตย์แมนอย่างที่บอกว่าเขาดำรงตำแหน่งได้ไม่นานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ด้วยผลงานนี้ที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมาสาขาสัติภาพนะครับปี1926เนะครับเยอรมนีเนี่ยกลับมามีเศรษฐกิจที่ คืนเครงมากขึ้นคือคักมากขึ้นในปี 1924- ปี1929ปี1925เนี่ยฝรั่งเศสและก็เบลยเยียมเนี่ยมีการคืนเขตอุตสาหกรรมรัวให้กับทางเยอรมน,นีด้วยซึ่ง<ม>ไอ้เขตอุตสาหกรรมที่ได้คืนกลับมาเนี่ยม,มันช่วยให้เศรษฐกิจของเยอรมน,นีเนี่ยฟื้นฟูได้อย่างมากแล้วเขาทํำยังไงให้ได้คืนกลับมาพี่มีการแบบให้อเมริกาช่วยโน้มน้าวหรือว่า,วาคิดว่าคิดว่าน่าจะไอ้ไอขั้นตอนตรงเนี้ยไม่แน่ใจแต่คิดว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการเจรจาให้ทางเยอรมนีเนี่ยจ่ายเงิน ค่าปฏิกรรมสงครามคืนคือตอนแรกอ่ะต้องกลับไปที่สาเหตุฝรั่งเศสกับเบลยเยียมเนี่ยเข้ามายึดเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามคืนให้แต่พอเจราจาทุกๆอย่างแล้วเนี่ย ปรับให้ค่างวดลดลงเพรอเยอรมนีสามารถจ่ายได้เพราะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นก็่คืนไปก็เอาที่คืนไปพอพอตรงนี้มันได้กลับคืนมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเยอรมนีเนี่ยฟื้นฟูได้อย่างมากแต่ต้องบอกว่าฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากลับมาเติบโตได้คนละเรื่องกันแค่ลืมตาอ้าปากได้นะครับแม้ว่าเยอรมนีจะมี บริษัทที่มีนวัตรกรรมสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตมีสินค้าที่ดีมากแค่ไหนแต่มันยังเติบโตไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันกดดันเยอรมน,นีอยู่ในเวลานั้นเนี่ยมันค,คือส่วนที่สัญญาแวร์ไซด์นะครับจะขยับขยายอะไรไม่ได้เพราะว่าพอคุณผลิตออกมาได้แล้วเงินก้อนหนึ่งก็ต้องเอาไปจ่ายมันเหมือนคนที่หารายได้ได้เยอะ ừ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 . แต่ว่าไม่มีเงินออมเพราะอะไรเพราะค่าใช้ใจ่ายก็เยอะ ừ ừ ừ. นะครับแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรก,รกับกําลังพลบางส่วนเนี่ยยังถูกต่างชาติเนี่ยเข้ามา กีจการเข้ามาควบคุมอยู่ซึ่งในเวลานั้นอนะอย่างที่บอกว่าสภาพเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ดูดีแต่ว่ามันกลับมาฟืน้นแล้วก็สามารถมีความเป็นอยู่โดยปกติได้แล้วนะครับประชาชนเยอรมันเนี่ยก็เลยเริ่มมองหาทางออกอื่นๆแล้วเพราะว่าเขาหวังว่าเฮ้ยห,หลังจากนี้มันน่าจะมีคนที่ช่วยเหลือเขาจากสถานการณ์แบบนี้ให้มันกลับมาเติบโตดีได้เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่1นึ่งเขากำลังเฟื่องฟูเลย นะครับจู่กลับมาเลวร้ายแล้วเขาก็ต้องมีความรู้สึกอยากจะกลับไปเฟื่องฟูในเวลานั้นนะครับก็เลยมองหาทางเลือกใหม่ๆนะครับแต่ว่าต้องขอเล่าให้ฟังจุดหนึ่งก่อนว่าในการสร้างองค์กรอย่างธนาคารกลางของสเตชแมนเนี่ยมันช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับธนาคารกลางที่สเตชแมนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยยังอยู่คู่กับเศรษฐกิจของเยอรมนีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีการผ่านร้อนผ่านหนาว อะไรมาก็ตามนะครับธนาคารกลางก็ยังเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินร่วมกับรัฐบาลอยู่ในทุกสมัยนะครับซึ่งธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยก็จะมีรูปแบบการจัดการกับระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานแล้วก็คณะกรรมการภายใต้การกํากับดูแลอีกเยอะแยะมากมายเลยเพื่อดูแลเสถียรภาพทางการเงินในแต่ละด้านมีการแบ่งหน้าที่ในการกํากับดูแลการเงินด้านต่างๆให้มีเสถียรภาพนะครับอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกนง,ง,งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะทําหน้าที่ประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินร่วมกันนะครับเพื่อกําหนดนโยบายทางการเงินต่างๆนะครับมีคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือว่ากนสที่กํากับ แล้วก็รับผิดชอบด้านการกําหนดนโยบายระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ยังมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือว่า DPA ที่ทําหน้าที่คุ้มครองเงินให้กับผู้ฝากเงินโดยจะจ่ายเงินคุ้มครองให้แก่ผู้ฝากเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือว่าล้มละลายไป ตามวงเงินคุ้มครองหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งรายผู้ฝากต่อหนึ่งสถาบันการเงินอ,อย่างที่ยศบอกเลยตอนแรกรนะครับนอกจากนี้ก็จะทําหน้าที่เก็บเงินนําส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อสะสมเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากและยังทําหน้าที่ชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนบุญาตไปแล้วนําเงินที่ได้รับจากการชําระบัญชีเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ฝากในกรณีที่ผู้ฝากเนี่ยมีวงเงินเกินที่กําหนดเอาไว้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่า ธนาคารกลางไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนต่างก็จะมีหน่วยงานที่คอยดูแลด้านต่างๆให้กับประชาชนเพื่อให้มีการกระจายความรับผิดช,ชอบแล้วก็ดูแลในส่วนที่ตนถนัดไปเหมือนเป็นแบบเป็นรากฐานที่สําคัญของทุกๆประเทศใช่ที่จะคอยดูเรื่องเรื่องการเงินนี่แหละเ,<อ>เหมือนเป็น CFO เคยคอยคอยดูเรื่องการเงินทุกๆอย่างของรประเทศ mm hmm. นะครับทีนี้เมื่อกี้เราเล่าถึงแล้วว่า,าทางเยอรมน,น,เนีเนี่ยกําลังมองหาทางเลือกใหม่ๆนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาฟื้นตัวได้ไม่นานเนี่ยความเป็นอยู่ของเยอรมันเนี่ยต้องกลับมาสู่ยุคมืดอีกครั้งครับเพราะว่าในปี1929ง้าสอาถ้ากันได้มันนี่ยัมาเกดอนตอนที่หนึ่งสหรัฐอเมริกาเกิดอะไรอตอนที่หนึ่งเลยซัครามไม่ใช่ไม่ไม่ถนตั้งตัวแฮมเบอร์เกอร์ ไม่ใช่ไม่รู้ The Great Depression มันเนี่ยมาเกิดตอนที่หนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกนะครับมี The Great Depression แล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อเยอรมนีเพราะต้องไม่ลืมว่าเยอรมนีเนี่ยมีลูกค้าเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าคนสําคัญใช่พอสหรัฐเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกอย่างช็อตไปเขาไม่สามารถซื้อของจากเยอรมนได้ดังนั้นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งก็คือการส่งออกของเยอรมนเนี่ยหยุดชะงักไป เออแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสหรัฐไม่ใช่เป็นแค่ลูกค้าอย่างเดียวเขาเป็นเจ้าหนี้ที่ให้ยืมเงินด้วย นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมน,นีเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤต The Great d e p r e s s i o n มันทำให้ธุรกริจของเขาเนี่ยที่กำลังดีเลยนะกลับมาล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เยอรมน,นีเนี่ยจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงอีกครั้งจริงอยู่ว่าการบริโภคภายในประเทศอะมันเริ่มกลับมาดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์อย่างส่งออกเนี่ยมันหยุดชะงักไปดื้อ,อเลยเพราะว่าอ่าอเมริกาเนี่ยเกิดวิกฤต the Great d e p r e เ s i o นนะครับทีนี้นเงินเฟิ นะครับเศรษฐกิจภายในเยอรมน,นีเนี่ยก็ยังลุ่มลุ่มดอนดอนยังรูปผีลูกคนอยู่นะครับการจะหวังให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตเนี่ยมันต้องใช้วิธีอื่นนะครับซึ่งที่เล่าไปประชาชนเยอรมันกาลังมองหาทางออกใหม่นะครับแล้วก็ทางออกของชาวเยอรมันในขณะนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกใหม่ทางเลือกหนึ่งขึ้นมาครับ ซึ่งทางเลือกนั้นก็คือพรรคสังคมนิยม NSDAP หรือว่าพรรคนาซีเยอรมันของผู้นำอดอลฟ h ฮิตเลอร์นะครับอดอลฟิตเลอร์เนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ในการปลุกปั่นประชาชนหลังจากที่เขาเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ยากลําบากแล้วก็หมดศรัทธากับรัฐบาลไวมาเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยค่อยๆสร้างทางเลือกให้กับประชาชนออกปราศัยนะครับแสดงจุดยืนแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีอะไรที่เขาสามารถเข้าสู่จิตใจของคนหมู่มากได้ออคือมันมีความน่าขนลุกตรงที่ว่าเวลาได้ยินเรื่องของอดอลฟตเลอร์ก่ทีก่ทีเนี่ยเขาเหมือนเป็นปีศาจที่เข้าไปยืนอยู่ในใจของออคนได้โดยที่รู้ว่าจุดอ่อนของคนคืออะไรรู้ว่าคนต้องการได้ยินอะไรแล้วก็ใช้จุดอ่อนนั้นะในการดึงคนเข้ามาเป็นพวกเดียวกันนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าพรรคนาซีเยอรมันเนี่ยได้รับ คะแนนเสียงมากสุดในการเลือกตั้งแล้วก็สามารถกุมอํานาจแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในปีหนึ่งนะครับก็คือเหมาทั้งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ควบคุมทหารแล้วก็กลายเป็นอ่าควบตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะครับกลายเป็นผู้นาเผด็จการในที่สุดนะครับก็พอฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำครับฮิตเลอร์เลือกที่จะสร้างเครื่องยนต์ตัวใหม่ให้กับเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับ จริงๆไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวใหม่หรอกเป็นเครื่องยนต์ที่นิ่งอยู่มานานมันคือการลงทุนของรัฐคือ GDP เนี่ยจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อนหนึ่งคอน summer ภายในประเทศ 2. การลงทุนของภาคเอกชน 3. การลงทุนของภาครัฐ4คือการส่งออกสุทธินะครับการส่งออกสุทธิดับไปแล้ว การบริโภคก็ล <them> ุ่มๆุมเดินดอนนะครับเอกชนก็ไม่ลงทุนดังนั้นแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่เหลือตัวเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ใช้มานานเนี่ยมันคือการลงทุนของภาครัฐนะครับใช่แล้วครับก็คือปัญหาเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยมันกําลังได้ทางออกใหม่มันไม่ใช่ทางออกที่ดีครับแต่เป็นทางออกเดียวที่หิตเลยตั้งใจใช้มันเพื่อทําให้เยอรมนีเนี่ยกลับมาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเหมือนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1มันเป็นการลงทุนของภาครัฐที่มีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ ถ้าทําได้จริงลงทุนได้จริงมันจะทําให้เขาได้ผลตอบแทนมหาศาลทั้งตัวเงินแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนในชาติซึ่งก็คือการทําสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาต้องการจะก่อสงครามโลกขึ้นมาอีกครั้งนะครับฮิตเลอร์เนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากเดิมที่เน้นการส่งออกให้เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองมากขึ้นมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับมีการว่าจ้างแรงง,งานเทคโนโลยีการอาหารทําเรือบินทํารถถังกระสุนปืน ค้าขายอาวุธยุโทโธปกรณ์กับชาติพันนมิตมิสายอักษะของเยอรมน,นีอย่างเช่นอิตาลีหรือว่าออตโตมันในเวลานั้นนะครับซึ่งรัฐบาลฮิตเลอร์เนี่ยได้สนับสนุนเงินลงทุนไปในด้านต่างๆตรงนี้รวมถึงเขามีการหาเงินโดวยวิธีการของเขาเองก็คือไปหาเงินจากชาวยิวนะครับแล้วก็ตระกูลลอชยัยนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการจับตัวของหนึ่งในลูกชายของตระกูลลอชัยเนี่ย ที่เข้ามาล่ําเรียนในเยอรมน,นีเนี่ยเป็นตัวประกันเอาไว้เพราะความตระกูลรอชชยคือเป็นตระกูลร่ารวยใชเป็นโคดโอมาน,นี่ที่แบบ เหมือนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความร่ารวยหรือว่าการลงทุนต่างๆทั่วทั้งโลกลนะใชยใช่คือมันเหมือนกับเป็นเบื้องหลังครับเขาว่ากันว่าเป็นเบื้องหลังของธนาคารกลางหลายๆประเทศด้วยซ้าครับผมนะครับ<ม>ทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจด้านสงครามเนี่ยหรือว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ช่วยฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลของฮิตเลอร์พอมีการต้องการจะสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์มีการต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมันเลยก่อให้เกิดการจ้างงานที่ เพิ่มมากขึ้นประชาชนมีงานการทําทั้งประเทศครับแล้วก็ความคึกคืนตรงนี้มันทําให้ประชาชนเชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็สร้างความนิยมให้กับประชาชนได้มากขึ้นมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศทำนะครับกำลังมุ่งหน้าไปในทางไหนเนี่ยประชาชนก็มุ่งหน้าไปในทางเดียวกันลง,ลงแรงลงใจด้วยกันหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นเอาตายกับเรื่องเหล่านั้นด้วยคือเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเขาเชื่อว่าในเมื่อทางนี้มันคือทางเดียวที่ณนะเวลานั้นนะ่ะ ประชาชนมีอยู่เขาก็ต้องทําให้มันดีนะครับทุกอย่างมันก็เลยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในระบบปิดอที่ฮิตเลอร์กำลังทำนะครับพอฮิตเลอร์พร้อมพอกองทัพพร้อมความกล้าหาญในการทำสิ่งผิดๆของกองทัพนาซีก็ยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นฮิตเลอร์ใช้วิธีครับหักดิบไม่จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสและก็อังกฤษเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษหรือว่าผู้ชนะสงครามจะกลับมายึดทรัพยากรในประเทศเขาสิ่งที่เขามีคือกำลังพลกำลังพลแล้วก็อาวุธคือตอนเนี้ต้องบอกว่าในเวลานั้นนะ่ะนวัตกรรมด้านอาวุธของเยอรมน,นีนสูงกว่าประเทศที่เขาจะทําสงครามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาลุกลานเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะป้องกันตัวเองในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ย ก็พร้อมที่จะออกไปลุกลานชาติอื่นๆแล้วนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939ในท้ายที่สุดนะครับโอเคหลังจากที่สงครามโลกเรารู้แล้วว่าเยอรมน,นีก็พ่ายแพ้สงครามอีกครั้งนะครับแต่ว่าการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามรอบที่สองเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนแรกเพราะว่าโลกเนี่ยได้เรียนรู้แล้วครับว่าถ้ากดดันเยอรมน,นีจนต้องพบกับสภาพของความล้มละลายเนี่ยมันสร้างปีศาจขึ้นมาให้หน่ากลัวได้แค่ไหนนะครับ ถ้าสมมติว่าเยอรมน,นีเป็นผู้แพ้รอบนี้เขาจะต้องเข้าไปทําอะไรบ้างเขาก็มองว่าโอเคถ้าอย่างนั้น่ะสิ่งที่เขามอบให้คือเขาจะไม่กดเยอรมน,นีอีกต่อไปแต่เขาจะทําให้เยอรมน,นีเนี่ยเหมือนเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปให้เยอรมน,นีกลับมามีทิศท,ทางที่ถูกต้องได้คือเข้าไปประคับประคองให้เหมือนกับว่าประเทศเปิดรับทรัพยากรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับก็เดิมทีเนี่ยเยอรมนีเนี่ย,เ,นนเ,ยเป็นประเทศที่มีของอยู่แล้วมีคน มีคุณภาพการผลิตสินค้ามีกระบวนการผลิตสินค้ามีนวัตกรรมอะไรต่างๆมีทรัพยากรที่ดีแล้วก็มีระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานที่ฮิตเลอร์สร้างไว้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้พอพัฒนาได้ถูกติดทางเนี่ยจากเดิมที่กลายเป็นผู้แพ้สงครามในสองสมัยเนี่ยสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจโลกได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเคยส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยแข่งกับ อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นได้นะครับแล้วตอนนี้เยอรมันนี้ก็กลับมาเป็นผู้นําผู้นําทางเศรษฐกิจในยุโรปด้วยซ้ำนะครับคือถ้ายังพูดถึงแบบเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องรถเรื่องออความแบบความพรีเมียมความ,มคงทนแล้วก็ยังนิกถึงเงยอรมันในอันดับต้นๆเหมือนกันไไนะใช่ก็เออตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องสินค้าอะไรพวกนี้ณปัจจุบันเนี้ย นาณวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยงานดีไซน์หรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็โดดเด่นเยอรมนีก็โดดเด่นนะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาพอได้รับการพัฒนาที่ถูกทางมากขึ้นเนี่ยเออเขาก็กลับมาได้แล้วส่วนค่าปฏิกรรมสงครามที่เขาได้รับในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใช้หมดแล้วใช้หมดไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ ครับก็เนี่ยแหละคือจุดหายนะของเยอรมนีในช่วงที่เป็นสาธารณรัฐไวมาแล้วก็สงครามโลกแล้วก็กลับมาได้ในท้ายที่สุดครับผมเป็นอีกตอนที่ผมแบบเอนจอยในการฟังมากคือรู้ว่าสถานการณ์มันลำบากแต่ว่าในฐานะผู้ฟังรู้สึกว่าแบบรู้สึกตื่นเต้นไปกับข้อมูลที่พี่ปั้นรวบรวมมาครับเออเพราะว่าอย่างอย่างผมแชร์ไปตอนต้นคือเราก็จะไม่รู้ข้อมูลเบื้องหลังเนอะว่าทําไมมันถึงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการก่อขึ้นของ นาซีเยอรมันเ,เป็นยังไงเพราะอะไรมันถึงได้ใจประชาชนในยุคนั้นอะไรประมาณนั้นแล้วแบบปัญหาจริงๆมันคืออะไรอะไรเงี้ยพอมันเป็นมุมมองเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การเมืองและศาสนาเกี่ยวข้องมัน,นผมว่ามันแบบมันเมคเซน n s ขึ้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะซ t ฟายสิ่งที่นาซีฮิตเลอร์ทำอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่รู้หรอกว่ามีทางออกนอื่นอีกไหมหรือว่ามีช้อยสื่ออีกไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าประติาตร์มันก็บันทึกว่ามันคือ การเกิดขึ้นของปีศาจและก็ความโหดดายใดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดกันว่าในยุคข,ของฮิตเลอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคําเตือนอเป็นคําเตือนหนึ่งจากประวัติศาสตร์เคยคมีคนกล่าวว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําแบบเดิมกับเบยอรมน,นีอีกอะ่ะหน้าประวัติศาสตร์มันอาจจะซ้ารอยเดิมได้ออดังนั้นแล้วเนี่ยเคสของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นคําเตือนจากประวัติศาสตร์เลยว่าคุณห้ามทําแบบนั้นอีกนะถ้าคุณทําแบบนั้นอีกอ่ะมันอาจจะเกิดปีศาจต้นใหม่ได้ หรือว่าจะเป็นการกระทําต่อประเทศอื่นๆก็ตามออไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันว่ามันอาจจะสร้างปีศาจให้กับประเทศเหล่านั้นได้มออผมว่าเป็นอีกตอนที่แบบเราเห็นถึง Impact แล้วกันอของการเมืองระหว่างประเทศแบบชัดเจนอะ่ะเพราะอย,าอย่างตอนก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเออมันคือแบบเรื่องตุรกีซิมบับเวอ,อ่ะญี่ปุ่นนีงก็ตามมันคือผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นแล้วมันโดมิโนมาแต่เนี้ยมันคือแบบเชิงรัฐศาสตร์เชิงการเมือง เชิงสงครามอย่างเข้มข้นมากมากเอออันเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเทียบรัฐศาสตร์มาด้วยอ่ะอันเนี้ยเข้มข้นสุดเพราะาอย่างตอนตอนตุรกีอ่ะมันมีแค่การกระทบกระทั่งกับสหรัฐจนมีการแบนทางเศรษฐกิจนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าสีลังกาที่เคยเล่าไปที่แบบอเอ้ยจีนเข้ามาจีนเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจของสีลังกามากอะไรอย่างนี้เออก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือรัฐศาสตร์แบบเข้มข้นแล้วมันไม่ด้ทำให้เห็นหนึ่งแบบความเป็นมนุษย์ในแบบที่เราดีเวลลอมาแล้วมันมีความแบบการเมืองจ๋าจน เราเองก็กลัวเหมือนกันนะว่าว่าพอมันมีการแบ่งแบ่งประเทศแบ่งนู่นนี่นั่นกันมันทําให้เราแบบทําร้ายประเทศอื่นใช่และถ้ายิ่งเราเราได้อ่านการ์ตูนมอนสเตอร์เออเราก็จะยิ่งรู้เลยว่าความน่ากลัวของการเข้าไปถึงจิตใจคนอื่นได้ในช่วงที่คนอื่นสิ้นหวังกันขาดความเชื่อมั่นกันะการทดลองใดๆมอนสเตอร์ของคุณนาวกิอุรสวาวนะครับใช่ดีครับไปลองอ่านกันได้ครับผมแล้วก็ เป็นอีกตอนที่เราไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของระบบสถาบันการเงินอของประเทศใ,ใดใประเทศหนึ่งก็ตามเหมือนกันเนาะว่ามันมีความแบบพร้อมที่จะไม่มั่นคงได้ตลอดเวลาออการมีระบบที่ดีการมีรากฐานที่ดีหรือแม้แั่การมีหน่วยงานที่ดีอ,อย่างด p a หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็ทาให้เราแบบใช้ชีวิตในฐานะคนไทยได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นครับครับโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณ DPA ที่สนับสนุนให้มีรายการมัน e นี่มายเกดอนนะครับ,รบก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า e ีพหน้า พี่ปานจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกได้ข่าวว่าสนุกยังคงเข้มข้นอยู่อย่างต่อเนื่องโอ้โหซีซั่นนี้แม่งเข้มข้นจัดๆเลยวะเออมันเป็นซีซั่นที่พอพอเราทามานานๆแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเข้ามือเอเราเราเราอยากจะไปหยิบตรงไหนมาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยครับผมโอเคงั้นวันนี้ผู้ผมสองคนก็ลาไปก่อนครับครับผมติดตามรายการของเราทุกวันอังคารและพฤหัสบดีนะครับในทุกช่องทางของสัมพอดแคสต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ